่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสคสส่งความสุขฉบับแรกของไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีการติดต่อกับชาติตะวันตกและได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิทยาการต่างๆของชาวตะวันตกอยู่หลายอย่างดังที่ได้ปรากฏสำเนาคำพระราชทานพรปีใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2409ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ The Bangkok Recorder ฉบับภาษาอังกฤษของหมอบลัดเลแปลความได้ประมาณว่าทรงขอส่งบัตรตีพิมพ์คำอวยพรนี้ถึงบรรดากงสุลเจ้าหน้าที่กงสุลชาติต่างๆและชาวต่างประเทศที่ทรงคุ้นเคยโดยทั่วกันซึ่งภาพสำเนาคำพระราชทานพรปีใหม่หรือสคสส่งความสุขฉบับแรกของไทยนี้พบหลักฐานว่ามีขึ้นในปีพุทธศักราช2409ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยบนแผ่นการนี้เป็นลายพระหัตถ์เขียนอวยพรโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นสำหรับพระราชทานแก่คณะทูตานุทูตข้าราชบริพารและมิสหายชาวต่างประเทศเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่สากลตรงกับวันจันทร์ที่1มกราคมปีคริสตศักราช1866หรือปีพุทธศักราช2409ต่อมาบัตรพระราชทานพรปีใหม่อันประเมินค่าไม่ได้นี้มีอายุไม่น้อยกว่า147ปีได้ถูกพบที่ร้านหนังสือเก่าแก่ใจกลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยผู้ที่ซื้อคืนกลับมาสู่มาตุภูมิก็คือคุณธวัชชัยตั้งสิริวานิชนักวิชาการอิสระผู้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามโดยผ่านจากเอกสารของชาวตะวันตกโดยที่คุณธวัชชัยได้อธิบายเอาไว้ตอนหนึ่งว่าสคสเก่าแก่ที่สุดใบนี้รัชกาลที่4พระราชทานให้แก่กัปตันบุชซึ่งเป็นข้าราชบริพารชาวอังกฤษที่เข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณเบื้องพระอายุคนละบาทพระเจ้าแผ่นดินสยามถึง2พระองค์อันได้แก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลภาพสคสฉบับแรกของไทยจากคุณธวัชชัยตั้งสิริวานิชที่ทำให้เราได้เห็นถึงความทันสมัยของสยามในยุคนั้นโดยมองผ่านสำเนาคำพระราชทานพรปีใหม่แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ